บทเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับเสียงและอักษรในภาษาไทยขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะมากันต่อนะครับเสียงควบกล้ำในภาษาไทยเมื่อสักครู่นี้จะเป็นเรื่องเสียงควบกล้ำในภาษาไทยที่เป็นจากภาษาไทยดั้งเดิมนะครับคราวนี้ครูก็จะมาขยายความเพิ่มเติมนะครับก็คือเสียงควบกล้ำเนี่ยเราจะพิจารณาแค่เฉพาะเสียงเท่านั้นเสียงของพยัญชนะต้นด้วยไม่ใช่เสียงเฉยๆปึ๊บก็คือเราจะพิจารณาแค่เสียงของพยัญชนะต้นเท่านั้นจะไม่ดูที่รูปของพยัญชนะนะครับไม่ดูที่รูปเป็ดขาดสีดำเราจะไม่ดูที่รูปของพยัญชนะเด็ดขาดแล้วคราวนี้ก็คือกรณีที่บางรูปพยัญชนะเนี่ยอาจจะดูคล้ายๆกับน่าจะเป็นควบกล้ำหรือเปล่าก็คือเช่นมีพยัญชนะต้น2ตัวมีพยัญชนะต้น2ตัวแต่ไม่ได้ออกเสียงควบกล้ำไม่ได้ออกเสียงควบกล้ำก็คือมันไม่ได้ออกควบอะก็ไม่ถือว่าเป็นเสียงควบกล้ำเอ้ยไม่ถือว่าเป็นเสียงพยัญชนะต้นควบหรือว่าไม่ถือว่าเป็นเสียงควบกล้ำเช่นงอกคือตรงนี้มี2ตัวก็จริงหองงองอกผมงอกเปลี่ยนสีดีกว่าผมงอกอะไรอีกนอกจากงอกแล้วหลานหลานหลานก็ออกเสียงเดียวเสียงเลอะหลากหลายอันเนี้ยไม่ได้เป็นควบกล้ำเนาะหลากหลายไม่ใช่แทรกเป็นทอรอก็จริงแต่ไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ครบกล้ำไม่ใช่เสียงครบกล้ำเสียงครบกล้ำนะครับไม่ใช่ซับจางโรคซับจางนี่รักษายากเนาะสุดโสมนี่ก็ไม่ใช่ที่ครูลองยกตัวอย่างคำมาเนาะโอเคก็ประมาณนี้จริงๆมีหลายคำที่ดูรูปผิวเผินแล้วเหมือนจะเป็นควบกล้ำแต่ว่าจริงๆไม่ใช่เสียงควบกล้ำเราต้องออกลองออกเสียงเอาเราจึงจะทราบว่าเป็นควบกล้ำเป็นเสียงควบกล้ำหรือเปล่านะครับแล้วคราวนี้ก็จะมีเสียงควบกล้ำบางเสียงเนี่ยที่ตอนที่ครูได้แจ้งไปเมื่อตอนต้นว่ามีการได้รับอิทธิพลจากภาษาต่างประเทศนะครับอีก6เสียงควบก็คือมีเสียงอะไรบ้างมาดูกันอีก6เสียงเนาะปึ๊บมี6เสียงเสียงควบกล้ำที่ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศจะมี6เสียงเบรบอรอปึ๊บบอรอตัวอย่างคำควบกล้ำบราซิลบราซิลนี่เป็นชื่อของประเทศอยู่ในทวีปวิชาสังคมบราซิลประเทศอะไรอเมริกาใต้ประเทศอเมริกาใต้ทวีปอเมริกาใต้บราซิลนี้เขามีชื่อเสียงมากเลยนะเกี่ยวกับพวกอะไรครับฟุตบอลเนาะแล้วก็วอลเลย์บอลก็ด้วยนะวอลเลย์บอลบราซิลก็เก่งฟุตบอลวอลเลย์บอลนะครับเป็นทวีปอเมริกาใต้คือทวีปอเมริกาเนี่ยจะมี2เหนือก็คือมี2ก็คืออเมริกาเหนือแล้วก็อเมริกาใต้บราซิลนี่เป็นประเทศหนึ่งในทวีปอเมริกาใต้บรอนซ์เบรกก็คือหยุดบราซิลบรอนซ์เบรกต่อไปเสียงเบลบอลลิงนะครับบล็อกบลูเบอร์รี่จริงๆบลูเบอร์รี่เขียนไปมีนะครับไม่มีเมฆบลูเบอร์รี่บรัชออนที่ปัดแก้มบรัชออนBlueberry block brush on เสียงดรอดรอเช่น draft hydrogen เป็นก๊าซชนิดหนึ่ง drummeyer ควงไม้คทาโยนฟึบ drummeyer ทุกโรงเรียนต้องมีอยู่แล้วต้องมีกีฬาสีถูกปะ drummeyer เราก็จะคัดเลือกตัว drummeyer ที่สูงโปร่งสูงสง่าอะไรแบบนี้เป็นต้นโยนไม้คทารับไม่ได้ก็มี โอเคต่อไปเฟรตัวอักษรเช่น for fun รอเรือฟรีสไตล์ก็คืออะไรก็ได้แต่งตัวแบบฟรีสไตล์ก็คือชุดลำลองนะครับฟรีสไตล์ฟรักโทสน้ำตาลชนิดหนึ่งน้ำตาลฟรักโทสเฟรนช์ฟรายเป็นเหมือนมันฝรั่งทอดชอบกินมาก
แล้วมันก็อ้วนมากเป็นมันฝรั่งทอดแต่แบบมันกินเพลินนะครูรู้สึกว่าคือกินแล้วมันเพลินมันเหมือนแบบเบรกแตกก็คือหยุดไม่ได้อะกินแล้วกินคือโดยเฉพาะเวลาที่ดูหนังเงี้ยมันจะมีเฟรนช์ฟรายกับอะไรนะป๊อปคอร์นปะที่แบบกินเพลินน่ะมามองอีกทีอ้าวโอ้โหกินไปเยอะแยะมากมายเฟรนช์ฟรายต่อไปฟอลลิงเฟรฟอฟาลลิงเฟรเช่นฟลูออไรด์ก็คือที่มันผสมอยู่ในยาสีฟันเนาะฟลูออไรด์แฟตฟรักฟลอราทอรอเนี้ยทอรอที่ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศเนี่ยจะไม่ออกเป็นเสียงซอนะครับจะไม่ออกเป็นเสียงซอไม่ออกเสียงซอไม่ออกเสียงซอเช่นจันทราดวงจันทรานะครับจันทรานี้น่าจะเป็นของภาษาบาลีสันสกฤตจันทราอินทรานิทราเจ้าหญิงนิทรานอนแล้วตื่นภาษานี้ว่าอะไรอันนี้น่าจะเป็นภาษาบาลีสันสกฤตตื่นคืออะไรรู้ปะชาคริตย้ำนามอันนี้แปลว่าหลับเจ้าหญิงนิทราถ้าตื่นก็คืออะไรชาคริตจริงๆมันจะมีวรรณคดีทางภารตะทางอินเดียเรื่องหนึ่งพันหนึ่งที่ว่ามันจะนิทราชาคริตจะมีนะครับจะเป็นเรื่องหนึ่งหลับเป็นตื่นเนาะนิทราชาคริตอันนี้ก็คือตื่นอันแต่ว่าชาคริตจะไม่ได้ทอรอนะครูยกตัวอย่างมาคือให้ดูว่ามันตรงข้ามกันเนาะชาคริตแปลว่าตื่นนิทราอันนี้ก็คือควบกล้ำทอรอนะครับเอ้ยไม่ใช่ควบกล้ำทอรอจะมีจันทรานิทอินทราแล้วก็นิทรานะครับโอเคประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเสียงควบกล้ำ6เสียงที่ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศนะครับมาดูกันต่อปึ๊บโอเคคราวนี้นอกจากนี้นะครับมันก็จะมีเสียงควบกล้ำที่เราได้รับจากต่างประเทศบางเสียงที่มันบังเอิญมีเหตุบังเอิญที่มันตรงกับเสียงพยัญชนะควบกล้ำไทยเดิมก็มีเหมือนกันเนาะจะมีบางเสียงเช่นควในภาษาไทยที่เป็นไทยเช่นไทยแท้เช่นจะเป็นคำว่าอะไรคุณยกตัวอย่างนะครับเช่นคำว่าความเนาะอะไรอีกควความควายสมมติแต่ว่ามันก็จะมีบางคำที่ออกที่เป็นควควบกล้ำควแต่เป็นเสียงเขาเรียกอะไรจากต่างประเทศก็มีเช่น quarter ก็คือ1ใน4อ่ะ quarter หนึ่งใน4 equator นะครับมันเป็นเหตุบังเอิญที่มันพ้องตรงกันพอดีเลยอะไรแบบนี้นะครับนอกจากควอแล้วก็จะมีเคลอเช่นคลอรีนเป็นสารที่ใส่ในน้ำอะในน้ำน้ำประปาเนาะคลินิกเขียนแบบนี้นะครับคือส่วนใหญ่คลินิกอะจะคือบางที่ก็จะสะกดไม่ถูกต้องจริงๆเขียนแบบนี้นะครับอันนี้คือที่ถูกต้องบางที่จะเขียนแบบนี้ที่เด็กๆ เคยเจอบางที่ก็คลีนิกบางที่ก็คลีเหมือนกันแต่นิกคอควายบางที่ก็เกือบจะถูกแต่เป็นคลีคอควายและนิกกอไก่พวกนี้ผิดหมดเลยอันนี้เขียนไม่ถูกแต่เรามักจะพบเนาะจริงๆต้องเขียนแบบนี้นะครับคลินิกคำนี้เป็นคำหนึ่งที่ข้อสอบมักนำมาออกเกี่ยวกับการเขียนสะกดคำเด็กๆจำเลยเนาะโอเคคลินิกต้องเขียนแบบนี้นะครับเท่านั้นเนาะนอกจากคอวอคอลอลิงแล้วก็คอรอเขียงเคลื่อนเนี่ยก็คือใช้คำว่าครีมมี3แบบครีมไมโครมีหลายแบบมีจริงๆมันมีหลายคำมากกว่านี้แต่ว่าครูยกตัวอย่างมาประมาณนึงให้นักเรียนพอเข้าใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงควบกล้ำจากต่างประเทศที่มีความบังเอิญเสียงคล้ายกับเสียงควบกล้ำในภาษาไทยนะครับมาดูกันต่อ
ปึ๊บอ่ะเมื่อสักครู่นี้จะเป็นเสียงพยัญชนะต้นถูกปะต่อไปอันนี้จะเป็นเสียงพยัญชนะท้ายมาดูเสียงพยัญชนะท้ายเนี่ยเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเสียงพยัญชนะสะกดคือจากหัวข้อเนี่ยนะครับเด็กๆก็คือเสียงพยัญชนะท้ายมันน่าจะอยู่ท้ายอยู่แล้วเนาะมันน่าจะอยู่ท้ายอยู่แล้วอยู่ท้ายเช่นคำว่าชื่อครูเหรอโป้งภาษาสีชมพูก็ได้โป้งชื่อครูนี้จริงๆครูว่าเขียนไม่ยากและออกเสียงก็ไม่ยากแต่เชื่อไหมหลายๆคนชอบเขาเรียกอะไรเขาเขียนชื่อครูไม่ถูกอ่ะครูก็งงมันง่ายมากเลยนะบางคนเขียนแบบนี้มีครั้งหนึ่งครูทำงานแล้วเหมือนแบบมีน้องที่เขาทำงานกับครูอ่ะเขาส่งข้อมูลมาให้ครูเขาเขียนชื่อครูแบบเนี้ยเรียนพี่โป่งหินเหล็กไฟคือแบบ เขียนชื่อครูไม่ถูกโป้งเนาะโอเคไปแล้วเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวกลับมาก่อนพยัญชนะท้ายเนาะอยู่ท้ายซึ่งคำว่าโป้งคำว่าโป้งเนี่ยเสียงพยัญชนะท้ายคือเสียงอะไรครับงองูถูกป่ะเสียงเงงอที่เป็นตัวไม่ใช่เงเสียงงอเนาะอันนี้คือสะกดถูกไหมครับโป้งสะกดถ้าไม่มีเสียงงองูเนี่ยเอาเสียงว่าอะไรโป้ไม่ใช่โป้นะโป้ถ้าเป็นงองูปั๊บจะกลายเป็นโป้งแบบนี้เป็นต้นเนาะได้อีกอย่างนึงว่าเสียงพยัญชนะสะกดต้องพิจารณาที่เสียงของคำหรือพยางค์ว่ามีเสียงพยัญชนะท้ายหรือไม่ห้ามดูที่รูปของคำหรือพยางค์เพราะอะไรเพราะว่าบางทีบางคำเนี่ยมันเหมือนจะมีคือถ้าเรามองเผินๆเราอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเป็นเสียงสระหรือว่าเสียงพยัญชนะท้ายเช่นคำว่าเดี๋ยวครูจะลองยกตัวอย่างนะครับเช่นคำว่าเสียในถ้าเรามองแบบเผินๆนะเด็กๆคำว่าเสียคือดูจากตำแหน่งถูกปะมันพยัญชนะท้ายอันนี้งองูมันก็น่าจะคล้ายๆกันหรือเปล่ามันไม่เหมือนกันถ้าเราดูจากรูปมันคล้ายกันมันมีตัวเหมือนมีตัวสะกดอะเป็นเสียงน่าจะมีตัวสะกดแต่ว่าจริงๆแล้วอะเสียไม่มีตัวสะกดเพราะมันคือสอเอียเสียตรงนี้คือสระเอียไม่ใช่ตัวสะกดไม่ใช่เสียงสะกดด้วยนะครับโอเคปึ๊บปึ๊บหมดโอเคเป็นต้นคราวนี้เราก็ต้องพิจารณาที่เสียงเราต้องลองเปล่งเสียงออกมาเราก็ต้องมาวิเคราะห์พิจารณาว่ามันมีเสียงพยัญชนะท้ายหรือเปล่านะครับเสียงพยัญชนะท้ายในภาษาไทยมีทั้งหมด8เสียงด้วยกันมี8เสียงด้วยกัน8หลอดเสียง8เสียงนะครับมีอะไรบ้างลองดู8เสียงพยัญชนะท้ายนะครับอ่ะมาทีละ4ละกันเสียงกอไก่คล้ายๆเสียงกอไก่นะครับแต่อันนี้จะไม่ใช่เสียงเก้อนะเพราะว่าอันนี้เป็นเสียงพยัญชนะท้ายจะไม่เหมือนกันโอเคเสียงพยัญชนะท้ายไม่ใช่เสียงเก้อนะอันนั้นพยัญชนะต้นพยัญชนะท้ายคือเสียงสะกดครับก็เช่นคำว่ามากสุกอะไรอีกมีหลายคำช่วยกันยกเอาสัก2คำก็พอนาคนาคนี่เป็นอมนุษย์คือเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นอมนุษย์เหมือนเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ก็คือมีอำนาจสามารถมีเขาเรียกอะไรเหมือนแบบมีพลังอำนาจนะครับบางท้องที่เนี่ยเขาก็จะบูชาพญานาคเช่นตามความเชื่อของทางภาคอีสานที่จังหวัดต่างๆที่ติดกับแม่น้ำโขงนะครับเช่นหนองคายบึงกาฬที่เชื่อว่ามีวังบาดาลหรือว่ามีวังพญานาคอาศัยอยู่เป็นความเชื่อนะครับแล้วก็เขาก็จะมีเหมือนแบบในช่วงเดือนวันขึ้น15ค่ำเดือนที่วันออกพรรษาครับของทางนั้นก็จะมีเขาเรียกมี
บั้งไฟพญานาคก็คือเหมือนจะเป็นปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคด้วยเขาก็เลยมีความเชื่อกันว่าบริเวณนั้นเนี่ยน่าจะมีเป็นวังของพญานาคนะครับแล้วก็ในช่วงวันออกพรรษาเนี่ยเหมือนพญานาคเนี่ยก็จะเหมือนพ่นลูกไฟออกมาเพื่อบูชาองค์พระพุทธเจ้าเป็นความเชื่อนะครับก็ตอนนี้ก็ยังวันออกพรรษาเนี่ยก็ยังมีคนที่ไปชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคอยู่ที่แถวจังหวัดหนองคายบึงกาฬอะไรแบบนี้นะครับอ่ะมาดูกันต่อกลับมาที่วิชาของเรานะครับก็เสียงกอไก่สะกดเช่นมากสุกนาคอะไรอีกพยัคฆ์พยัคฆ์นี่ก็คือสัตว์ที่ดุร้ายสัตว์ที่ดุร้ายที่เป็นเหมือนแบบสัตว์สีเท้าอ่ะก็จะมีไม่นับงูนะงูนี่ไม่ถือเป็นพยัคฆ์มีอะไรบ้างเสือราชสีมีเสือมีราชสีสิงโตอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนาคพยัคฆ์อะไรอีกนึกออกปะขอไข่สะกดกอไก่สะกดเช่นรกอ่ะรักดีกว่ารักเลิฟดูเป็นพลังงานในแง่บวกรักเนาะฉันรักเธออะไรแบบนี้เป็นต้นโอเคต่อไปเสียงจริงๆอันเนี้ยมันคือคล้ายๆเสียงดอเด็กอะครับแต่ว่าตามหลักของทางสัตวศาสตร์แล้วเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวทีเพราะฉะนั้นครูจึงใส่เป็นตอเต่าจริงๆอันเนี้ยเป็นตัวกอตัวเคอันเนี้ยที่ครูเขียนอันเนี้ยคือทางสัตวศาสตร์แต่ว่าครูเขียนมาในรูปของภาษาไทยเพราะว่าเด็กๆจะได้เข้าใจแต่ว่าอาจจะงงตรงที่ว่าเอ๊ะมันคล้ายเสียงดอเด็กสะกดแต่ทำไมครูใช้ตอเต่าเพราะว่าจริงๆแล้วเสียงคล้ายดอเด็กเนี่ยตามหลักสัตวศาสตร์หรือว่าสัตวอักษรสากลเขาใช้เป็นตัวทีครูก็เลยเทียบเป็นเสียงตอเต่าไม่ได้เขียนผิดนะครับโอเคตัวอย่างคำเช่นบาทก็เช่นเงินบาทไม่ใช่บาทแบบมีดบาทอะไรเงี้ยมีดบาทนี่จะเป็นเขียนแบบนี้เขียนคนละแบบคือภาษาไทยมันอัศจรรย์มากคือเหมือนแบบเสียงบางเสียงออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันอันนี้คือบาทอันนี้คือมีดบาทเช่นมีดบาททำให้เลือดไหลแต่ว่าถ้าบาทแบบนี้คือเงินบาทรัฐมีอะไรอีกช่วยกันยกตัวอย่างแบบนี้ก็ได้วัดวัตระวัดแบบนี้กิจวัตรแบบกิจวัตรที่ทำเป็นประจำวัตระอะไรอีกครับพัดโอเคพัดที่ทำให้เย็นเนาะอ่ะประมาณนี้ลองยกตัวอย่างให้พอเข้าใจอันนี้คล้ายๆเสียงบอใบไม้นะครับเสียงบอสะกดอ่ะแม่กบคล้ายๆแม่กบแต่ว่าตามหลักแล้วเขาใช้ตัวนี้ครูก็เลยถอดมาเป็นปอปลาอันนี้ครูเขียนมันลากศัพท์มาให้เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นปอปลาจริงๆเนี้ยคล้ายๆเสียงแม่กบเพื่อความเข้าใจง่ายครูเขียนเพิ่มดีกว่าอันนี้คล้ายๆแม่กบอันนี้คล้ายแม่กบคล้ายๆนะแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่มันแตกต่างกันบ้างแต่ว่าอันนี้คือคล้ายๆให้เด็กๆได้ลองเทียบเสียงกันดูแม่อ๋อมันดูเป็นขอไข่เนาะครูเขียนให้ดูเป็นบอใบไม้ดีกว่าแม่กบแต่ว่าทางสัทธสอใช้ตัว P ก็คือครูเลยใช้เป็นปลาเช่นนับบาปอะไรอีกนับบาปกราบแล้วก็อะไรครับนับบาปภาพกราฟกราฟจริงๆกราฟเนี่ยครูขอไม่ใช่ดีกว่าเพราะว่าจริงๆกราฟเนี่ยคือคล้ายๆกบจริงแต่มันไม่ได้ออกเสียงว่ากราฟมันจะกราฟคือมันต้องออกเป็นฟอร์ฟันครูขออนุญาตเปลี่ยนคำนะครับคำว่าซับดีกว่าซับจางมีแก้ยากมากจางกันบ่อยด้วยโรคนี้เป็นกันบ่อยๆต่อไปอันนี้จะเป็นคล้ายๆแม่กลนะครับสีฟ้ากลก็คือเหมือนคล้ายๆนอนหนูสะกดเช่นคำว่าหวานกันอะไรอีกอะวันแบบนี้อะไรอีกวานการวันขันแต่ขันครูจะเขียนแบบนี้นะขันก็ได้หลายเขาเรียกอะไรอ่ะหลายออกเสียงเดียวกันแต่ความหมาย
เยอะแยะมากมายขันได้เหมือนพักขันนะพักขันคล้ายๆมิดดาบอะเอออะไรอีกวานกันวันขันอันอันอันเนี้ยครูจะบอกว่าส่วนใหญ่รู้จักคำลักษณะนามไหมครับคำลักษณะนามก็คือคำที่เหมือนแบบเป็นหน่วยของคำนามนั้นเช่นปากกาหนึ่งด้ามด้ามเนี่ยเป็นลักษณะนามแล้วเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยทั่วๆไปเขาบอกว่านึกลักษณะนามอะไรถ้านึกไม่ออกให้ใช้ว่าอันไว้ก่อนเช่นร่ม3อันจริงๆแล้วอะร่มมีลักษณะนามว่าเป็นคันอะไรแบบนี้แต่ว่าด้วยความเคยชินของเราไอ้อะไรก็อันไว้ก่อนละกันอะไรแบบนี้เนาะจริงๆควรจะใช้ให้ถูกนะครับอันนี้ครูลงยกตัวอย่างมาเนาะอันนี้เป็นเสียงพยัญชนะท้ายในภาษาไทยอันนี้ยกไปแล้ว4นะครับเหลืออีก4มีอะไรบ้างเหลืออีก4ประกอบไปด้วยอันนี้เหมือนแม่กงคล้ายๆแม่กงคล้ายๆนะคล้ายๆอ๋อขอโทษลืมจิ้มดิสอกงงองูเช่นยางแสงอะไรอีกดังตังอย่าเลยตังไปนี่เป็นยางแสงดังขิงดีกว่าขิงนี่เป็นผักสวนครัวที่เป็นสมุนไพรที่แบบขับลมได้ยอดเยี่ยมจริงๆแต่ว่าหลายๆคนก็ไม่ค่อยทานครูก็ไม่ทานเมื่อก่อนครูทานเผ็ดไม่ได้ตอนนี้ครูก็ทานมากขึ้นแต่หลังๆก็ไม่ค่อยทานนะคือถ้าแนมๆอย่างแบบขิงนี่ชอบใส่อะไรใส่ในโจ๊กป่ะเออบางทีก็ใส่นิดนึงพอเป็นพิธีแต่แบบบางโจ๊กบางแม่ค้าบางคนเขาก็จะเอาขิงใส่ไปในโจ๊กเลยอ่ะแต่ครูบอกว่าขอแยกคือหรือไม่ถ้าใส่ก็ใส่แค่น้อยๆอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะดังขิงเหมือนจะหิวเราคุยกันแต่อาหารอะไรอีกยิงมันเลย ยิงปังโอเคอันนี้ดูไม่ใช่คล้ายๆหยอกยักษ์เลยขอเขียนใหม่ขออนุญาตยิงละโอเคต่อไปเสียงเมื่อจะคล้ายๆแม่กลมแต่ฟังครูแต่มันมีลักษณะพิเศษ3ตัวที่เหลือเนี้ยจะมีลักษณะพิเศษดังนี้เดี๋ยวลองดูนะครับคล้ายๆแม่กลมแต่ว่ามันจะมีลักษณะพิเศษคือมันจะรวมทั้งเสียงพยัญชนะของเขาเรียกอะไรมันจะมีสระบางประเภทอยู่4ตัวคืออัมไอไม้มะลายไอไม้หมวนและสระเอาคือ4ตัวเนี้ยอันนี้ดอกจันไว้เลยสำคัญมากข้อสอบออกบ่อยด้วยถ้าถามเรื่องเสียงพยัญชนะท้ายนะถ้าถามเรื่องเสียงพยัญชนะท้ายแล้วมีคำที่ผสมด้วยสระอัมไอไอเอาเขาบอกว่าสระ4ตัวนี้จะมีเสียงพยัญชนะท้ายผสมก็คือสระอัมเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากอะบวกมอม้า2ไอเนี้ยเกิดจากอะบวกยอยักษ์แล้วก็สระเอาเกิดจากอะบวกวอแหวนเพราะฉะนั้น5โจทย์ถามเสียงพยัญชนะท้ายแล้วมีคำที่ผสมด้วยสระอัมไอไม้มะลายไอไม้มวนแล้วก็สระเอาเนี่ยเราต้องดูจากเสียงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเสียงมอม้านอกจากคำที่ผสมที่มีตัวมอม้าแล้วเนี่ยก็จะมีคำที่ผสมที่ในสระอัมด้วยเพราะว่าอัมคืออะมอเด็กๆเราพูดอะมอเร็วๆดีจะเป็นอัมปะอัมอัมอะอะมออัมอะอะมออัมถูกปะเออจะกลายเป็นอัมถูกต้องก็จะเป็นยกตัวอย่างคำลมน้ำอะไรอีกจำอะไรอีกครับลมน้ำจำชมรมอะไรอีกสักคำหนึ่งกรรมแบบนี้ก็ได้กรรมของหนูที่ต้องมาเรียนเป็นต้นเอาไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งเออโอเคต่อไปอันนี้คล้ายๆแม่เกิลแต่ว่ามันจะมีลักษณะพิเศษคือถ้าเป็นเสียงวอนี่ก็คือจะเป็นสระเอาด้วยลองพูดอะวอเลยดิอาวออาวออาวอเอากลายเป็นเอาถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ย
เสียงพยัญชนะท้ายวอแหวนเนี่ยนอกจากคำที่มีแม่เกิลแล้วก็จะรวมคำที่ประสมด้วยสระเอาด้วยเช่นยาวเสาเราอะไรอีกเกาเหลาเกาเหลานี่เป็นศัพท์ทางอะไรครับครูเพิ่งพูดไปเมื่อครั้งที่แล้วมีใครจดจำได้ไหมเอ่ยเกาเหลานี่เป็นศัพท์เหมือนทางวงการบันเทิงเนาะเช่นแบบดาราสองคนนี้เกาเหลากันไม่ใช่ว่าเขาไปกินเกาเหลากันคือเขาไม่อาจจะไม่ถูกชะตากันคือเกาเหลาคือลักษณะของเกาเหลาคือมันมีเส้นปะไม่มีเส้นก็คือคนที่ไม่กินเส้นกันก็คือคนที่เขาไม่คุยกันไม่ถูกกันนะครับยาวสาวเราเกาเหลาอีกสักคำหนึ่งวงแหวนดีกว่าเช่นคำว่าอะไรดีหิว คือตอนนี้หิวแกนึกอะไรไม่ออกเออหิวใช้คำนี้กันหิวเนาะโอเคสุดท้ายของเสียงพยัญชนะท้ายยอยักษ์นอกจากคำที่เป็นเสียงแม่เกยคล้ายๆแม่เกยยอยักษ์สะกดแล้วเนี่ยก็คือจะรวมทั้งเสียงที่ผสมด้วยสระไอไม่ว่าจะเป็นไอไม้ม้วนหรือไอไม้มะลายก็ตามก็จะถือว่ามีเสียงพยัญชนะท้ายยอยักษ์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเช่นคำว่าคอยใจอะไรใช้ไรมีความสวยใช้ไรเก๋ๆใช้ไรอะไรอีกลอยชายลอยชายแล้วก็อะไรอีกครับจ่ายเพราะหิวแล้วต้องไปจ่ายเงินซื้อของประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงพยัญชนะไทยในภาษาไทยถ้าพูดง่ายๆคือมันก็จะมี2รูปแบบก็คือบาง5รูปแบบแรกก็คือจะเป็นที่เฉพาะเป็นเสียงพยัญชนะก็คือเหมือนเป็นแม่ต่างๆแต่ว่ามันจะมีบางตัว3ตัวก็คือจะรวมสระ4ตัวนี้ซึ่งจริงๆสระ4ตัวนี้เขาจะเรียกกันว่าสระเกินเพราะว่ามันจะมีเสียงพยัญชนะท้ายด้วยจะเป็นบางตัวเช่นถ้าเป็นเสียงมอมานี่คือสีฟ้าดีกว่าเอ้ยชมพูแล้วกันจะได้มีความแตกต่างมอมานี่คือเสียงอัมเนาะถ้าเป็นวอลแบทนี่จะเป็นสระเอาเนาะแล้วก็ถ้าเป็นยอยักษ์นี่จะเป็นสระไอไม้ม้วนแล้วก็ไอไม้มะลายนะครับมันจะมีความแตกต่างกันอันนี้คือมันก็จะแตกต่างจากรูปพยัญชนะเพราะว่าถ้าเป็นรูปพยัญชนะนี่คือเราจะไม่มาดูที่แบบนี้นะครับจะไม่มาดูตามไม่มาฟังจากเสียงที่เราออกเสียงออกไปนะครับโอเคทำไมคำที่ผสมสระอัมจึงมีเสียงมอตามที่ครูอธิบายไปสระอัมเป็นเสียงผสมระหว่างสระอะกับเสียงมอมาอะมออัมถูกไหมอะมออะมออัมทำไมคำที่ผสมสระไอไม้มะลายไอไม้ม้วนจึงมีเสียงยอเพราะสระไอไม้มะลายสระไอไม้ม้วนนั้นเป็นสระผสมระหว่างสระอะกับเสียงพยัญชนะยออะยอไออะย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 อกลายเป็นไอได้สองแบบนะไอเนี่ยมีสองแบบไอถ้าไอแบบนี้ไอแบบไหนไอนี้นะเออโอเคนะครับทำไมคำที่ผสมสระเอาจึงมีเสียงวอเพราะว่าสระเอาเป็นเสียงผสมระหว่างสระอะกับเสียงพยัญชนะวออะวออะวออะวอกลายเป็นเอานั่นเองเนาะครับก็มาต่อกันนะครับที่เสียงสระในภาษาไทยนะครับอย่างที่ครูบอกไปตั้งแต่ต้นคำนะครับว่าในเสียงในภาษาไทยนะครับจะมีทั้งหมด3เสียงก็คือเสียงพยัญชนะเสียงสระแล้วก็เสียงวรรณยุกต์นั่นเองนะครับเสียงสระคืออะไรเสียงสระเนี่ยจะเป็นเสียงที่เปล่งออกมาจากลำคอก็คือออกมาจากกระบังลมตีขึ้นมานะครับออกมาจากลำคอแล้วยังไงต่อคราวนี้ก็คือเสียงสระเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกับเสียงพยัญชนะตรงที่ว่าเสียงสระเนี่ยคือออกมาจากลำคอได้โดยตรงโดยที่ไม่ถูกอวัยวะส่วนใดในปากเนี่ยทำไมปิดหรือว่ากั้นลมไว้คือไม่ใช่เสียงแปรเพราะฉะนั้นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเสียงแท้นะครับเสียงสระเนี่ยจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเสียงแท้เพราะว่าเป็นเสียงที่สามารถเปล่งออกมาได้โดยสะดวกทำไมจึงสะดวกเพราะว่าไม่มีการถูกปิดกั้นหรือว่ากั้นลมไว้ไม่ได้ถูกแปรเปลี่ยนเช่นเดียวกับเสียงพยัญชนะนะครับโดยเสียงสระเนี่ยจะแทรกอยู่ในพื้นเสียงก็คือเสียงจะมีเสียงเนี่ยเป็นฐานแล้วก็เสียงสระก็จะมาผสมเช่นอาก็เกิดจากบวกอาใช่ป่ะเช่นนะครับอา
ียง R เสียง R เสียงอะไรอีกเสียงอเป็นต้นก็คือจะต้องมีเสียงเออเนี่ยเป็นพื้นเสียงนะครับโดยที่เสียงสระนั้นก็จะมาผสมกับเสียงเออนี้นะครับกลายเป็นเสียงสระออกมานะครับมาดูกันต่อที่ประเภทของเสียงสระสระเนี่ยจะมีการแบ่งออกเป็นเสียงสระจะมีการแบ่งประเภทออกเป็น3ประเภทนะครับก็คืออย่างแรกจะเป็นสระเดี่ยวสระเดี่ยวอย่างที่ครูบอกเมื่อเช้าคืออะไรโดดเดี่ยวเดียวดายมีตัวเดียวโดดเดี่ยวคือสระตัวเดียวนะครับอันนี้จะเป็นการแบ่งประเภทของสระกว้างๆแบ่งได้3ประเภทสระเดี่ยวก็คือโดดเดี่ยวตัวเดียวแล้วก็ต่อไปสระผสมสระผสมคำว่าผสมจะต้องมีมากกว่า1ก็คือ2เสียงสระขึ้นไปอันนี้คือสระ2เสียงมาผสมกันกลายเป็นสระผสมนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นสระเกินสระเกินนี่ก็คือจะมีเสียงพยัญชนะมาผสมด้วยมีเสียงพยัญชนะมาผสมอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งเขาเรียกว่าเป็นการแบ่งประเภทของสระแบบคร่าวๆนะครับจะมีทั้งหมด3ประเภทดังนี้ก็คือสระเดียวก็คือโดดเดี่ยวมีตัวเดียวนะครับแล้วก็มีสระผสมก็คือสระ2เสียงมาผสมกันแล้วก็สุดท้ายสระเกินก็คือมีเสียงพยัญชนะท้ายมาผสมกับเสียงสระกลายเป็นสระเกินเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าแต่ละสระเนี่ยมีลักษณะยังไงนะครับมาดูที่มันจำแนกมากกว่านี้นะครับมาดูกันอย่างแรกนะครับที่เป็นสระเดี่ยวก่อนเนาะสระเดี่ยวในอย่างที่ครูบอกไปก็คือสระที่ออกเสียงเพียงตัวเดียวไม่มีเสียงสระอื่นมาประกอบตัวเดียวโดดๆเลยไม่มีสระอื่นมาประกอบไม่มีเสียงสระอื่นมาประกอบมีจำนวนทั้งหมด18เสียงและมีการแบ่งย่อยประเภทสระเดี่ยวออกเป็น2ประเภทนะครับ2ประเภทประกอบด้วยสระเดี่ยวเสียงสั้นสระเดี่ยวเสียงสั้นแล้วก็สระเดี่ยวเสียงยาวคือเขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทเป็นเสียงสั้นและเสียงยาวโดยจาก18เนี่ยจะแบ่งเป็นเสียงสั้นจำนวน9และเสียงยาวจำนวน9อย่างละ9นะครับมาดูกันว่าสระเดี่ยวเสียงสั้นเสียงยาวนั้นมันเป็นยังไงมาดูกันเลยนะครับโอเคสระเดี่ยวเสียงสั้นกับเสียงยาวเนี่ยมันจะมีความเขาเรียกอะไรเหมือนมันจะเข้าคู่กันมาดูเนาะอ่ะเสียงอ่ะกับเสียงอ่ะเสียงอ่ะครูยกตัวอย่างบางคำมาเช่นพระอ่ะพระรู้จักเนาะพระสงฆ์โอเคสงัดสะงัดสะก็สระอะงัดก็งออะเป็นเสียงสั้นสระอะนะครับสลับอะจะคู่กับอาอันนี้จะเป็นเสียงสั้นกับเสียงยาวคือมันจะเข้าคู่กันคล้ายๆกันอะกับอาก็เช่นการยางบ้านอันนี้คือครูยกตัวอย่างคำมาเป็นบางคำนะครับจริงๆมีมากกว่านี้เยอะแยะมากมายอีเสียงอีก็จะคู่กับเสียงอีอีเป็นเสียงสั้นอีเป็นเสียงยาวนะครับเสียงอีก็เช่นลินินเป็นผ้าลินินพินเป็นเครื่องดนตรียิงรู้อยู่แล้วเนาะคือการยิงอีก็เช่นสี color ดีตรีจีนอันนี้ก็คือเป็นเสียงสระอีทั้งหมดอึจะคู่กับอืออึคู่กับอืออึเนาะเช่นบึ้งตึงใช้กับอะไรสีหน้าอาการที่เราเหมือนเราไม่พอใจมีสีหน้าบึ้งตึงอึงเสียงอื้ออึงอะไรต่างๆดึงก็คือการดึงเข้าหาตัวเองเนาะอันนี้จะเป็นเสียงอึนะครับแล้วก็เสียงยาวที่คู่กับเสียงอึเป็นเสียงอือเช่นยื้อเอาไว้ก็ยิ่งเหนื่อยเป็นต้นรื้อฟื้นรื้อฟื้นตื่นหรือว่าหมื่นจำนวน 10,000 อันนี้จะเป็นเสียงอือนะครับต่อไปเสียงอุอันนี้เดี๋ยวสั้นเป็นอุจะคู่กับอูเนาะอุก็เช่นอะไรสุขุมคือมีความสุขุมนุ่มลึกอ่ะจริงๆคำเนี้ยเดี๋ยวนะคนจะใช้ผิดเยอะสุขุมจริงๆอ่ะจะต้องใช้ว่าลุ่มลึกนะอันนี้คือที่ถูกอันนี้ถูกแต่ว่าส่วนใหญ่เขียนกันว่าสุขุมสุขุมนุ่มลึกอันนี้ไม่ใช่
อันเนี้ยไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วสุขุมลุ่มลึกคือคนที่มีความคิดที่ลึกซึ้งแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรมีความสุขุมอ่ะมีความรักษากริยาอาการไม่ใช่นุ่มลึกนะครับต้องเป็นลุ่มลึกความคิดที่ลึกซึ้งด้วยเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นความรู้จากคำว่าสุขุมที่ครูช่วยอธิบายให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นอ่ะเรามาต่อกันที่ดุนอันนี้ก็จะเป็นเสียงอุเนาะสระอุมุงมุงบ้านมุงฝาบ้านมุงจากบา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 กุนกุนแปลว่าอะไรปีกุนคือปีอะไรตามนักสัตว์ไทยกุนปีหมูแปลว่าหมูนะโอเคอูหมูนี่ไม่เกี่ยวนะหมูนี่คือครูยกความหมายของคำว่ากุนเฉยๆนะไม่เกี่ยวกับเสียงนะอันนี้คือความหมายเฉยๆอูที่คู่กับเสียงสั้นอุก็เช่นอูดอูดก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเนาะอูดเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรสัตว์ที่มันอดทนมากคือสมัยก่อนเนี่ยจะใช้อูดเป็นพาหนะเขาเรียกอะไรขี่บริเวณแบบข้ามทะเลทรายซึ่งทะเลทรายเนี่ยคือเหมือนมันเป็นสถานที่ที่มันกว้างมากนอกจากมันกว้างแล้วมันก็ยังแห้งแล้งไม่มีน้ำมาอยู่คิดดูต้องขี่อูดอูดเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่เขาเรียกอะไรเหมือนทนทานมากเนาะเขาบอกว่าจะดูจะวิเคราะห์หรือว่าพิจารณาว่าอูดตัวไหนเนี่ยที่จะอดทนมากกว่าเขาบอกดูที่หนอกของมันหนอกมันจะเป็นเหมือนแหลมๆอย่างเงี้ยที่หลังมันอะอย่างเงี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยเขาบอกว่าเหมือนที่ถ้ามันหนอกใหญ่คือมันจะสามารถที่จะอดทนมากกว่าคือเขาก็จะพิจารณาอูดในการข้ามเทสายไม่งั้นถ้าเอาอูดที่มันไม่แข็งแรงไปข้ามเทสายก็อาจจะตายได้ทั้งคนขี่และอูดนั่นเองเนาะโอเคกลับมาทูตนะท่านทูตทูตใช้ทอทหารนะครับไม่ใช่ทอนงบนโทพูดแล้วก็กรูนี่ไม่ใช่กูนะกรูคือแบบบินกรูแบบแห่กันเข้าไปกรูนะครับไม่ใช่กูนะอันนี้คือยูไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นเสียงอูกับเสียงอูที่คู่กันอ่ะอันนี้ไปแล้ว4คู่เหลืออีก5คู่นะครับอ่ะมาดูกันต่ออันนี้ไปแล้ว4เนาะโอเคอีก5คู่ที่เหลือมีอะไรบ้างก็จะมีเอเสียงสั้นคู่กับเสียงเอใช่ไรเตะรู้เนาะคืออะไรไม่อธิบายเละเทะคือสกปรกเละเทะเอ้าอันนั้นมันเลอะเทอะสิเละเทะคือสเปะสปะไม่เป็นระเบียบเลอะเทอะนี่สกปรกนะแต่ว่าถ้ามันสกปรกหรือไม่ใช่เละเทะเละเทะนี่เหมือนแบบมันสเปะสปะไม่เป็นระเบียบเก็บของเละเทะอะไรอย่างเงี้ยดูไม่เก็บให้มันเป็นที่เป็นทางนี่ต้องใช้คำที่ถูกด้วยเป็ดรู้จักเนาะเป็ดย่างโอเคไม่อธิบายเอที่คู่กับเอที่เป็นเสียงยาวเช่นคำว่าเลนนี่อาจจะจริงๆเลนถ้าเป็นความหมายในภาษาไทยมันจะเป็นดินเลนอะดินเลนคือดินที่มันแบบมันเขาเรียกคล้ายๆดินเหนียวแต่มันไม่ได้เหนียวมันจะเละๆอยู่ตามชายฝั่งอะเลนเนาะป่าชายเลนเนี่ยเอาง่ายๆเป็นเลนอะเมอันนี้เมเนาะรถเมเก่งเข็นเข็นข้าเป็นต้นแอต่อไปเสียงแอคู่กับเสียงแอแอก็เช่นแกะก็เป็นผมแกะแพะแพะรู้จักเนาะแพะรู้จักในนมแพะเป็นสัตว์ที่คล้ายๆแกะแต่ว่ารู้ไหมทำไมเขาต้องเอาแพะรับบาปเขาบอกว่าเหมือนประมาณว่าการเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นความเชื่อเหมือนแบบประมาณว่าเวลาที่เขาบูชายันหรืออะไรเงี้ยคือเขาเชื่อว่าแพะเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่เราสามารถที่จะนำบาปคือเหมือนประมาณว่าถูกนำมาบูชายันเพื่อรับบาปแทนมนุษย์อะไรต่างๆเขาก็จะใช้แพะใช้แกะอะไรเนี่ยบูชายันจึงกลายเป็นสำนวนแพะรับบาปขึ้นมานั่นเองแพะรับบาปคืออะไรก็คือคนที่เหมือนไม่ได้ทำผิดแต่ว่าต้องมารับเคราะห์รับกรรมรับผลที่จากทำผิดที่ตัวเองไม่ได้ทำอ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นแพะนั่นเองหรือว่าตกเป็นจำเลยกลายเป็นแพะนั่นเองเนาะโอเคต่อไปแอร์เช่นอะไรแปลกแยกแจงก็คือชี้แจงรายละเอียดต่างๆโอเคต่อไปโอเสียงโอในจริงๆมันไม่จำเป็นที่ว่ารูปโอจะต้องมาอยู่ในนี้คือเราพิจารณาจากเสียงไงครับเราคือไม่จำเป็นที่จะต้องมาดูว่าเอ๊ะมันมีรูปโอในนี้หรือเปล่าเช่นคำว่าก้มไม่ได้มีรูปโอแต่ว่ามีเสียงโอเพราะกอโอมอกลมไม่โทก้มโกโต๊ะรถรอโอถอรถนี้เนาะโอจะคู่กับเสียงยาวก็คือโอเช่นโบเขียนแบบนี้นะโบที่เป็นโบอ่ะโบติดผมไม่ได้เขียนแบบนี้นะอยู่โบแบบนี้ไม่ถูกโบอย่างนี้โปรยโยนโต้งนี่เป็นไก่โต้งอ่ะ
แก่ชิ้นที่1ออคู่กันเราะหัวเราะเราะจริงๆเราะนี่เราะหัวเราะเนาะได้เปราะบางเยาะเย้ยนะครับอเช่นขอคอกปรองดองปรองดองขอคอกอนี่ก็จะคู่เสียงสั้นเป็นเสียงสั้นเดี่ยวเสียงสั้นเสียงยาวที่คู่กับออกับออกคู่กันเนาะแล้วก็สุดท้ายเออก็เช่นเจอเลอะเยอะเยอะเยอะนี่หมายถึงครูหรือเปล่าเยอะเยอะนี่กลายเป็นเมื่อก่อนจริงๆก็ไม่มันเขาเรียกอะไรเหมือนเรามันเป็นศัพท์ที่เพิ่งมานะเอาจริงๆคำว่าเยอะเหมือนแบบคนที่น่ารำคาญน่ะแล้วมันก็จะมีคำอีกคำหนึ่งคล้ายๆก็คือมันเป็นแสลงเหมือนกันเด็กๆคำนี้ไม่รู้เด็กๆเคยนี่หรือเปล่านะคำว่าลำไยไม่ม้วนหรือไม่มะลายไม่มะลายนะลำไยแปลว่าอะไรลำไยเป็นแสลงแปลว่าน่ารำคาญคนที่ลำไยอ่ะแบบเยอะสิ่งอ่ะอันนี้คือน่าจะเป็นเหมือนวิวัฒนาการของคำตอนแรกก็หลายสิ่งอาการมันเป็นเยอะแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นลำไยก็คือน่ารำคาญพวกพูดมากอะไรแบบนี้พวกลำไยนะเป็นต้นอ่ะมาเจอกับสระเช่นเกลอก็คือเพื่อนเกลอเป็นเพื่อนเนาะก็เหมือนกันก็คือมาเราจะพิจารณาจากเสียงเพลินก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีอแบบนี้ก็คือพลอเนาะเพลินออกเสียงมีสระผสมเพลินแล้วก็ปรนนะครับนำมาให้อะไรแบบนี้เป็นต้นโอเคอันนี้ก็จะเป็นสระเดี่ยวนะครับซึ่งแบ่งเป็นเสียงสั้นเสียงยาวอย่างละ9รวมกันเป็น18คำนะครับมาดูกันต่อไปนะครับก็จะเป็นสระผสมนะครับสระผสมเนี่ยอย่างที่ครูบอกว่าคำการที่จะเรียกว่าสระผสมคือมันจะต้องมีมากกว่า1ก็คือ2เสียงสระ2เสียงที่มันผสมกันนะครับเป็นสระที่เกิดจากการผสมของเสียงสระ2เสียงเนาะโอเคเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสระเลื่อนในภาษาไทยเนี่ยจะมีอยู่แค่3เสียงเท่านั้นมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับมี3เสียงเท่านั้นก็คืออัวเอือและเอียวิธีท่องวิธีจำง่ายมากเป็นทริคจำว่าสระผสมนะจำว่าผัวเบื่อเนาะเบื่อเมียเพื่อที่จะได้จำง่ายๆอัวเอือเอียผัวเบื่อเมียเนาะอันนี้เป็นทริคเป็นเทคนิคการจำเทคนิคปึ๊บผัวเบื่อเมียดูที่สระเสียงสระผสมเสียงแรกอัวเกิดจากเสียงสระเดียวอูบวกอาเด็กๆลองพูดอูอาเร็วๆอัวอัวอัวกลายเป็นเสียงอัวนะครับตัวอย่างคำก็เช่นพรวนดินตรวจการบ้านกวดขันช่วยเหลืออะไรแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือเสียงสระผสมอัวต่อไปเอือนะครับเอือเนี่ยจะเกิดจากเสียงสระผสมกัน2เสียงสระเดียวผสมกัน2เสียงคืออื้อบวกอาถ้าเราพูดอืออาเร็วๆรวมกันอืออาอืออาอืออากลายเป็นเสียงเอือนะครับเช่นเสือไทเกอร์ดุร้ายเหลืองสีเหลืองเผื่อแผ่เครื่องแปลว่าอะไรรู้ปะเครื่องก็คือที่มันค่อนข้างใหญ่อะค่อนข้างใหญ่ก็คือลักษณะเครื่องๆจริงๆคำนี้มันเป็นคำที่เขาเรียกอะไรเราถ้าเป็นเด็กรุ่นปัจจุบันคือเจเนอเรชันปัจจุบันเขาจะไม่ค่อยพูดกันละเครื่องจะเป็นรุ่นพ่อแม่ของเราอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านครูป้าครูก็ยังพูดอยู่แต่ว่าครูก็เข้าใจว่ามันแปลว่าใหญ่ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเด็กๆรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้มันแปลว่าอะไรเราก็ไม่ค่อยใช้กันเนาะต่อไปอีอ่ะเอียก็คือเสียงสระเดียว e บวก r ถ้าเราพูด er เร็วๆก็จะกลายเป็นเอียลองพูดดู er 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 กลายเป็นเอียปุ๊บเช่นตัวอย่างคำนะครับซึ่งคำว่าเพลียอ่อนเพลียอ่อนเพลียเพลียแรงเดียวดายโดดเดียวเบียดเบียนเบียดเบียนทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแล้วก็เรียนเอียอันนี้ก็คือจะเป็นเสียงสระผสมซึ่งมี3เสียงก็คืออัวเอือเอียเทคนิคการจำผัวเบื่อเมียนั่นเองเนาะจะได้จำกันง่ายๆนะครับ
มาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อโอเคทำไมสระผสมไม่นับสระเสียงสั้น3เสียงนี้จริงๆถามอันนี้มันก็คล้ายๆสระผสมแต่ปัจจุบันนี้เขาไม่นับว่าเป็นสระผสมแล้วก็จะมีอั่วเอื้อเอียอั่วเอื้อเอียเนี่ยคือเป็นการผสมระหว่างสระเสียงสั้นสระเดียวเสียงสั้นนะครับก็คืออั่วนี่เกิดจากอุอะอุอะพูดได้เลยกันเป็นอั่วอุอะใช่ป่ะอุอะอุอะกลายเป็นอั่วอื้ออะกลายเป็นเอื้ออื้ออะกลายเป็นเอื้อใช่ป่ะแล้วก็เอียคืออะไรเอียเอียอีอะกลายเป็นเอียแต่ว่าเขาจะไม่นับ3เสียงเนี้ยว่าเป็นสระผสมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าพอผสมเป็นพยางค์แล้วไม่ค่อยมีความหมายเขาก็เลยไม่นับมันไม่ค่อยมีความหมายอะหรือถ้ามันมีความหมายก็คือเป็นพยางค์ที่ใช้แบบเหมือนแทนเสียงเท่านั้นคือมันไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายเช่นเพี้ยตบปึ๊บเงี้ยเสียงเพี้ยคือเสียงตบยุงทุกคนต้องเคยตบยุงแน่นอนเออตบยุงก็ประมาณเนี้ยพลัวนี่คันเหมือนการตบที่บ้องหูอะพลัวปุ๊บเหมือนปุ๊บเงี้ยเออพลัวคือมันก็จะมีประมาณนี้หรือว่าคำว่าเปี้ยเหมือนเวลาครูที่เขาเหมือนแบบครูถือไม้เรียวตีเงี้ยเปี้ยหรือเปี้ยที่แปลว่าขนมเปี้ยเงี้ยเออแต่เปี้ยอันนั้นคือเป็นขนมเปี้ยนี่คือเราได้รับมาจากภาษาจีนเป็นคำยืมภาษาจีนคือมันจะมีไม่กี่คำหรือว่ามันไม่ได้มีอะไรมากมายเขาจึงไม่ได้นับสระเสียงสั้นที่สระเสียงสั้นผสมเนี่ยว่าเป็นสระผสมคือจะนับเฉพาะที่เป็นสระเสียงสระเดียวเสียงยาวเท่านั้นก็คืออัวเอือเอียหรือว่าผัวเบอร์เมียตามที่ครูได้สอนท่องไปเนาะเพราะฉะนั้นเราจะไม่นับสระเสียงสั้นนี้นะครับสามเสียงนี้ว่าเป็นสระผสมอัวเอือเอียเนี่ยเราไม่นับนะครับโอเคต่อไปสระเกินสระเกินทำไมต้องเป็นสระเกินเพราะว่าสระเกินเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเสียงสระที่ผสมอยู่กับเสียงพยัญชนะผสมอยู่กับเสียงพยัญชนะเขาบอกว่าบางตำราหรือว่าบางแห่งเนี่ยเขาถือว่าเป็นพยางค์ด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรเขาบอกว่ามันองค์ประกอบของมันเนี่ยสามารถเป็นพยางค์ได้เลยเพราะว่ามันผสมด้วยหน่วยเสียงพยัญชนะและสระแต่ว่ามันไม่มีความหมายเออสระเกินเนี่ยไม่ได้มีความหมายมันจึงเป็นพยางค์ได้แต่ว่าไม่ถือว่าเป็นคำเพราะไม่มีความหมายเขาบอกว่าสระเกินสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทก็คือสระเดี่ยวผสมกับเสียงพยัญชนะต้นแล้วก็เสียงสระเดี่ยวผสมกับพยัญชนะท้ายจริงๆต้องมีเสียงอีกคำนะครับเสียงพยัญชนะท้ายไม่ใช่พยัญชนะท้ายอ่ะเสียงสระเดี่ยวผสมกับเสียงพยัญชนะต้นและเสียงสระเดี่ยวผสมกับเสียงพยัญชนะท้ายอ่ะเรามาดูกันแบ่งออกเป็น2ประเภทเนาะโอเคมาดูเสียงสระเดี่ยวผสมกับเสียงพยัญชนะต้นจะมีด้วยกัน4ตัวก็คือรึรู้จักเนาะเคยเห็นรึเนี่ยจะเกิดจากเสียงพยัญชนะต้นเสียงรึนะครับผสมกับเสียงสระอึเช่นคำว่าอ่านว่าอะไรฤดูก็คือฤดูกาลพฤหัสจริงๆคำนี้จะอ่านพฤหัสก็ได้พฤหัสก็ได้เนาะพฤหัสฤทัยนะครับต่อไปเสียงรือเกิดจากเสียงพยัญชนะต้นเรอะผสมกับเสียงสระอือเช่นคำว่ารือนี่แปลว่าอะไรรืออันนี้มันเหมือนเป็นคำถามอะเหมือนประมาณคำว่าหรืออะครับคือแต่ว่าปัจจุบันนี้เราใช้คำว่าหรือเช่นไปไหนมารือมันดูเป็นภาษาโบราณปะเออจริงๆปัจจุบันนี้เขาจะใช้คำว่าหรือนะอ่ะรือหรือว่ารือสีฤาษีอย่างที่ครูบอกถ้าคำว่าฤาษีสระอาต้องยาวถึงนี่นะถึงตรงตัวเรือถึงท้ายตัวเรือคือจะไม่แค่อย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยไม่ใช่ต้องยาวถึงนี่อ่ะครูต่อหางให้ต้องเป็นแบบนี้นะครับโอเคลบก่อนโอเคมาต่อไปนะครับลือนี่ก็คือเกิดจากเสียงพยัญชนะต้นจริงๆอันนี้ต้องเป็นลอลิงนะครับไม่ใช่ลอเรืออันนี้ต้องเป็นลอลิงเสียงเลเสียงพยัญชนะต้นเลผสมกับเสียงสระอึเช่นคำว่าระลึกคำนี้มันเป็นปัจจุบันเขาเขียนแบบนี้ละ
ระลึกแบบนี้ไอ้คำเนี้ยคือความหมายเหมือนกันไม่ความหมายเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเขียนประมาณช่วงร5ร6นะครับปัจจุบันเขาเขียนแบบนี้ละอันนี้คือปัจจุบันเขาเปลี่ยนไปนะครับภาษาก็มีวิวัฒนาการเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เป็นปัจจุบันเขียนแบบนี้หรือคำว่าลือเกิดจากเสียงพยัญชนะต้นเลือกผสมกับเสียงสระอือเช่นคำว่าลือสายอ่านว่าลือสายลือสายคืออะไรลือสายเป็นคำเรียกชื่อวงอันยิ่งใหญ่และเรื่องลือสายก็เหมือนสายเชื้อสายครับลือก็คือเชื้อสายที่มีความเรื่องลือเช่นวงกษัตริย์เช่นราชวงศ์จักรีนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือลือสายอันนี้จะเป็นในส่วนของเสียงสระเดี่ยวผสมกับเสียงพยัญชนะต้นนะครับซึ่งจะมีแค่4เสียงคือรึรือลึแล้วก็ลือนะครับมี4เสียงเท่านั้นต่อไปนะครับจะเป็นเสียงสระเดี่ยวผสมกับเสียงพยัญชนะท้ายนะครับก็จะมี4เสียงเหมือนกันมีตัวอะไรบ้างอัมเสียงอัมอัมนี่ครูก็สอนไปแล้วน้องเมื่อเช้าเกิดจากเสียงอะไรเสียงสระอะผสมกับเสียงพยัญชนะท้ายมอมอมอม้าไม่ใช่เมอสิต้องเป็นมอม้าคล้ายๆแม่กลมนะครับก็คือเช่นกำยำกออะมอกำยออะมยำก็คืออะบวกมอนั่นเองกำยำก็คือร่างกายกำยำร่างกายแข็งแรงจำนำจำนำคืออะไรจำนำก็คือการนำสิ่งของไปจำไว้เพื่อที่จะนำเงินคือเหมือนแบบว่าเหมือนไปตีราคาว่าเป็นเงินเพื่อที่นำเงินมาใช้แล้วพอเขาเรียกพอถึงครบรอบก็จะต้องไปต่อดอกต่อดอกก็คือนำดอกเบี้ยไปชำระเพื่อที่จะคือเขาเรียกอะไรอ่ะเพื่อที่จะเหมือนประมาณว่ายังมีสิทธิในสิ่งของที่ไปจำนำอยู่ถ้าเราไม่ไปต่อดอกก็คือเราไอสิ่งของที่ไปจำนำเนี่ยก็อาจจะโดนยึดไปเช่นอาจจะเป็นสร้อยทองหรือเป็นโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่ที่มีค่าอะไรแบบเนี้ยลำปัมเป็นทะเลสาบสงขลาเป็นบริเวณทะเลสาบสงขลาอยู่แถวประมาณจังหวัดพัทลุงสงขลาอะไรประมาณนี้นะครับลำปัมอันนี้ก็คือเป็นเสียงอัมต่อไปไอไม้ม้วนเกิดจากเสียงสระอะผสมกับเสียงพยัญชนะท้ายยอยักษ์หรือว่าในแม่เกยนั่นเองคล้ายๆในแม่เกยนะครับเช่นใส่ใจเราต้องใส่ใจใครหูแล้วก็ไฟมีอีกหลายคำอันนี้ครูพอยกตัวอย่างพอให้เข้าใจนะครับต่อไปไอ้ไม้มะลายเกิดจากเสียงสระอะผสมกับเสียงพยัญชนะท้ายยอยักษ์นะครับเช่นไปไหนไขไขกุญแจไอนะครับต่อไปสุดท้ายเสียงอาวเกิดจากเสียงสระอะผสมกับเสียงพยัญชนะท้ายวอแหวนนะครับหรือว่าเสียงในแม่เกิลนั่นเองเช่นเกาเหลาเกาเหลาคืออะไรเกาเหลาเนี่ยถ้าเป็นความหมายตรงนี้เป็นอาหารชนิดหนึ่งก็คือคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าไม่ใส่เส้นเนาะหรือว่าถ้าเป็นศัพท์ในวงการบันเทิงคืออะไรดาราเกาเหลาก็คือที่เขาไม่ถูกกันไม่กินเส้นกันคือนำไปถูกเปรียบเทียบกับอาการก็คือไม่กินเส้นกันนะครับเสาไฟแล้วก็เราเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเสียงสระเดี่ยวที่ผสมกับเสียงพยัญชนะท้ายซึ่งมีทั้งหมด4ตัวก็คืออัมไอไม้มะลายไอไม้ม้วนอ้อขอโทษอัมไอไม้ม้วนไอไม้มะลายแล้วก็เอามีอยู่เท่านี้นะครับสระเกินนะครับมี8ตัวก็คือแบ่งเป็น2ประเภทคือสระเดี่ยวผสมกับพยัญชนะต้น4ตัวแล้วก็เสียงสระเดี่ยวผสมกับเสียงพยัญชนะท้ายอีก4ตัวนะครับโอเคต่อไปเรามาดูกันต่อที่เสียงวรรณยุกต์อย่างที่ครูได้บอกไปเมื่อคาบแรกนะครับว่าในภาษาไทยของเราเนี่ยเป็นภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต์เดี๋ยวครูจะมาทบทวนให้นิดนึงกันลืมเนาะทบทวนความจำเสียงวรรณยุกต์คอยช่วยกำกับเสียงและความหมายเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนความหมายของคำก็จะเปลี่ยนตามไปเช่นปานคืออะไรปานจะเป็นจริงๆมันมีหลายความหมายแต่ว่าครูลองยกมาบางความหมายจริงๆอาจจะเป็นชื่อนักร้องไม่ใช่ปานเนี่ยคือมีได้เช่นอันนี้ที่ครูยกมาคือปานอ่ะปานดำปานแดงอ่ะเขาบอกว่าเป็นรอยสีแดงหรือดำที่เกิดขึ้นตามร่างกายนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นความเชื่อนะเหมือนประมาณว่าเขาบอกว่าคนที่มีปานนี่คืออะไรเหมือนประมาณว่าเขาบอกว่าคนที่พอชาติที่แล้วก่อนเสียชีวิตคือพวกญาติหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะนำอาจจะเป็นดินหม้อดินรู้จักดินหม้อใช่ปะดินหม้อก็คือดินเวลาที่เขาหุงข้าวหรือหุงอะไรทำกับข้าวอ่ะมันจะมีเขม่าที่หม้อดำๆเขาก็จะมาป้ายผู้ตายเพื่อให้ชาติหน้าเกิด
ขึ้นมาเกิดใหม่ในชาติหน้าเนี่ยจะได้จำกันได้ว่าเคยเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีภรรยากันก็คืออันนี้ก็เป็นความเชื่อก็คือรอยสีดำหรือสีแดงที่เกิดขึ้นตามร่างกายนะครับแล้วคราวนี้คือป่านเราเพิ่มเสียงเอกเข้าไปนะครับป่านเป็นชื่อพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายสกุลหลายวงเปลือกเป็นใยเหนียวใช้ทอผ้าก็ได้และทำเชือกก็ได้เช่นผ้าป่านเชือกป่านอะไรต่างๆนะครับป้านคืออะไรป้านเป็นภาชนะดินสำหรับชงน้ำชามีพวยเหมือนกันจริงๆมันมีอีกความหมายหนึ่งก็คือมุมป้านก็คือมุมที่มากกว่ามุมฉากแต่ว่าไม่ถึงมุมตรงประมาณนี้เดี๋ยวคุณลองวาดให้ดูอันนี้ใช่ปะเป็นเส้นถ้ามุมป้านจะประมาณนี้เนี่ยมุมป้านอันนี้ทบทวนความรู้วิชาคณิตศาสตร์เนาะมุมป้านก็คือมันจะเลยมุมฉากแต่ว่าไม่ถึงมุมตรงและอีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นภาชนะดินสำหรับชงน้ำชาแต่ว่าแล้วก็มีพวยเหมือนกาด้วยเป็นภาชนะดินเผานะครับแล้วครูก็มีตัวอย่างรูปป้านน้ำชามาให้ดูในสไลด์ต่อไปนะครับเอามาดูกันต่อนะครับผมที่ในเรื่องของเสียงวรรณยุกต์นะครับอย่างที่ครูเคยบอกไปเมื่อคาบแรกนะครับว่าภาษาไทยเนี่ยจัดเป็นภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต์ที่ช่วยคอยกำกับเสียงและความหมายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนความหมายของคำก็จะเปลี่ยนไปด้วยเสียงเปลี่ยนความหมายเปลี่ยนเสียงที่เปลี่ยนความหมายก็จะเปลี่ยนเนาะเป็นเบลนันทิตาเช่นคำว่าอะไรคำว่าปานนี่เป็นเสียงอะไรเสียงสามัญถูกไหมครับไม่มีรูปเป็นเสียงสามัญปานคืออะไรเป็นจริงๆปานเนี่ยมีหลายความหมายปานอันนี้ที่ครูยกมาเป็นคำนามเป็นรอยสีแดงหรือด่างที่เกิดขึ้นตามร่างกายเขามีความเชื่อเกี่ยวกับปานก็คืออะไรก็คือเขาเชื่อกันว่าในสมัยก่อนที่เหมือนแบบญาติหรือว่าคนสนิทหรือว่าคนที่เรารักมากๆเนี่ยเวลาที่เขาเสียชีวิตก็จะมีการนำเอามือเนี่ยไปป้ายดินหม้อคืออะไรดินหม้อก็คือเหมือนแบบเวลาที่เขาทำอาหารพวกหม้อพวกอะไรเงี้ยคือมันจะมีขม่าวที่ติดตามหม้อไอ้ตรงนั้นที่จะเป็นดำๆเขาก็จะเอามาป้ายนิ้วมือแล้วก็มาแปะปุ๊บตรงนี้เขาก็จะมีปานตามทัดที่บริเวณต่างๆของร่างกายจะที่ขาบ้างที่แขนบ้างหรือว่าที่หลังหรืออะไรที่ต่างๆเนี่ยเขาเชื่อกันว่าพอเอาปานป้ายปั๊บเนี่ยเมื่อเกิดต่อไปอีกชาติหนึ่งพอเสียชีวิตปั๊บใช่ปะพอเกิดอีกชาติหนึ่งเนี่ยจะได้จำกันได้ว่าเคยเป็นญาติกันเป็นสามีภรรยาหรือว่าเป็นพ่อแม่พี่น้องกันอะไรกันนี้เป็นต้นนะครับเป็นความเชื่อหรือว่าอีกความหมายหนึ่งเป็นเชิงเปรียบเทียบเช่นหล่อปานกามเทพอะไรแบบนี้เป็นเอ้ยหล่อปานเทวดาโทษทีอะไรแบบนี้เป็นต้นอันนี้เป็นคำเปรียบเทียบนะครับหรือว่าเมื่อเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์เช่นป่านคืออะไรป่านเป็นชื่อพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายสกุลในหลายวงเปลือกเป็นใยเหนียวใช้ทอผ้าและทำเชือกแล้วก็ต่อไปป้านคืออะไรป้านเป็นภาชนะดินสำหรับชงน้ำชาแล้วก็มีพวยเหมือนกานะครับอันนี้ก็คือป้านนอกจากป้านที่มีความหมายว่าเป็นป้านชงน้ำชาแล้วเนี่ยก็จะมีป้านอีกความหมายหนึ่งที่เป็นมุมป้านคืออะไรทบทวนความรู้ในคณิตศาสตร์กันหน่อยมุมป้านก็คือมุมที่มีองศามากกว่ามุมฉากแต่ว่าไม่ถึงมุมตรงก็คือมากกว่า90องศานั่นเองนี่ใช่ปะนี่ป้านก็จะประมาณนี้เป็นสีดีกว่าเนี่ยป้านก็คือเลยฉากแต่ว่าไม่ถึงตรงนะครับมุมป้านก็ได้มุมที่เขาเรียกอะไรอ่ะมีองศาในทางคณิตศาสตร์เนาะมากกว่ามุมฉากมุมฉากแต่ไม่ถึงมุมตรงอันนี้ก็จะเป็นมุมป้านนะครับโอเคไปกันต่อเนาะเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีกี่เสียงมีทั้งหมด5เสียงแต่ว่ารูปวรรณยุกต์ในภาษาไทยเนี่ยมีกี่รูปครับมีแค่4รูปเท่านั้นเนาะก็คือเสียงสามัญน่ะเป็นแค่เสียงไม่มีรูปวรรณยุกต์นะครับเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์โอเคแล้วคราวนี้ต่อมารูปและเสียงของวรรณยุกต์เนี่ยอันนี้สำคัญกาโลกจันทร์700ดอกเพราะอะไรรูปและเสียงของวรรณยุกต์ไม่ใช่สิ่งเดียวกันและอาจไม่ตรงกันก็ได้เพราะมันคนละเรื่องเสียงเราพิจารณาจากหูรูปเราดูเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ตรงกันก็ได้หากต้องการทราบเสียงของวรรณยุกต์ห้ามพิจารณาที่รูปของวรรณยุกต์เด็ดขาด
เราจะทราบเสียงของวรรณยุกต์ได้ก็ต่อเมื่อต้องผันวรรณยุกต์เท่านั้นเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาผันวรรณยุกต์กันนะครับโอเคไปกันต่อเนาะลองมาดูเสียงวรรณยุกต์อันนี้ก็คือเสียงวรรณยุกต์สามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์ใช่ไหมครับเช่นคำว่าอะไรกายนางจนปีนบางก็คืออันนี้คือเสียงสามัญเนี่ยด้วยความที่ว่ามันไม่มีรูปวรรณยุกต์เพราะฉะนั้นเสียงกับรูปเนี่ยก็จะตรงกันทั้งหมดจะไม่มีเสียงสามัญที่ไม่ตรงกับรูปเพราะอะไรมันไม่มีรูปใช่ไหมโอเคเพราะว่ามันไม่มีรูปมันไม่มีรูปนั่นเองไม่มีรูปโอเค no picture โอเคมาต่อกันที่เสียงเอกนะครับเสียงเอกนี่ก็จะมีรูปเอกก็คือแบบนี้ไม้เอกทุกคนเขียนเป็นเนาะโอเคเช่นคำว่าอะไรคือจะแบ่งออกเป็นสิ่งที่ตรงกับเสียงวรรณยุกต์เสียงกับรูปที่ตรงกันแล้วก็เสียงกับรูปที่ไม่ตรงกันดูที่ตรงกันก่อนเช่นอ่อนอ่อนอ่อนส่องส่องส่องบอนบอนบอนจ่ายจ่ายจ่ายคางคางคางถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงกันมีประมาณนี้มันก็จะมีเสียงวรรณยุกต์เอกที่มันไม่ตรงกับรูปวรรณยุกต์เอกก็คือคำเหล่านี้ทุกคำมีเสียงเอกเสียงเอกเช่นกัดกัดกัดแต่ว่ารูปไม่จำเป็นต้องตรงเพราะเขาถามเสียงถูกปะกัดกัดตักก็ตัก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 ใช่ป่ะขับขับขับต้องผ่านแบบนี้เลยนะครับจริงๆต้องไปฝึกผันเพราะว่าอันนี้เขาสอบออกบ่อยมากแล้วถ้าเราผ่านได้เราได้คะแนนฟรีเลยจริงๆเราคือแบบผันปุ๊บมันไม่ได้ยากอะไรมากมายต้องไปฝึกผันให้ถูกขับก็ขับขับเป็นเสียงเอกสักสักสักเนาะหลับหลับหลับเป็นต้นอันนี้ก็คือรูปไม่ตรงกับเสียงนะครับทุกอันนี้ทุกคำในนี้เป็นเสียงเอกทั้งหมดมีทั้งตรงและไม่ตรงอ่ะมาดูกันต่อที่เสียงวรรณยุกต์โทรูปโทก็จะเป็นแบบนี้รูปโทเช่นอันนี้จะเป็นเสียงโทและรูปโทก็คือตรงกันข้าม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 ก้อนก่อนก่อนก้อนป้าย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 บ้าน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 อ้างอ้างเป็นข้ออ้าง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 อันนี้ก็คือรูปโทแล้วก็เสียงวรรณยุกต์ก็โทด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นเสียงไม่ตรงกับรูปวรรณยุกต์ก็คือเสียงโทแต่ว่ารูปไม่ใช่รูปโทเช่นค่ายค่ายไข่ค่ายแต่เป็นเสียงเป็นรูปเอกแต่ว่าเสียงเป็นโทเราต้องระวังให้ดีนะครับอันนี้สำคัญมากลาบรู้จักใช่ไหมลาบลาบลาบอันนี้คือลาบน้ำตกนะลาบ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 เห็นปะไม่มีรูปแต่ว่าเป็นเสียงโทย่ามถุงย่ามอะย่ามที่สะพายยามยามยามนะครับเสียงโทแต่ว่าเป็นรูปเอกเรื่อง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 รูปเอกแต่ว่าเป็นเสียงโทแล้วก็เลือกคัดเลือกเลือกก็เลือกเลือกเลือกไม่มีรูปแต่เป็นเสียงโทโอเคต่อไปนะครับตรีเสียงวรรณยุกต์ตรีเช่นก๊าซอันนี้เดี๋ยวนะตรีต้องดูที่รูปวรรณยุกต์ก่อนรูปไม้ตรีจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วคราวนี้มันก็จะมีบางคำที่เสียงกับรูปตรงกันแล้วก็บางคำที่เสียงกับรูปไม่ตรงกันมาดูทุกคำที่มีเสียงตรีแล้วก็รูปตรีด้วยเช่นก๊าซก๊าซจ๊อกจ๊อกน้ำไหลจ๊อกจ๊อกอาจจะเป็นเสียงจ๊อกจ๊ะจ๊ะนี่เป็นเหมือนคำเสริมอะไปไหนจ๊ะเพิ่มความสุภาพสนิทสนมนะครับจ๊ะแปะเจี๊ยคำยืมภาษาจีนแปะเจี๊ยข้าแปะเจี๊ยมาดูเสียงที่ไม่ตรงกับรูปวรรณยุกต์คือมีเสียงตรีแต่ว่ารูปวรรณยุกต์ไม่ใช่ไม้ตรีเช่นนัด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 เป็นเสียงตรีไม่มีรูปวรรณยุกต์ลักลักอันนี้ก็คือลักษณะรูปลักอะไรแบบนี้นะครับก็คือลัก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 ก็คือเสียงตรีไม่มีรูปวรรณยุกต์ค้างค้างค้างข้างค้างค้างคือเสียงตรีแต่รูปวรรณยุกต์โท
ย้อนยอนหย่อนย้อนย้อนย้อนคือเสียงตรีรูปวรรณยุกต์โทเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายคัดคัดคือไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่ว่าเป็นเสียงวรรณยุกต์ตรีนะครับอันนี้เสียงตรีเสียงตรีไม่ใช่เสียงตีนะเสียงตรีแล้วก็สุดท้ายเสียงจัตวาจัตวาก็จะมีรูปวรรณยุกต์ก็คือแบบนี้เหมือนบวกอ่ะเออบวกจะมีทั้งเสียงกับรูปที่เป็นจัตวาตรงกันเช่นแป๋วตาแป๋วแจ๋วแจ๋วจ๋อมเหมือนเราหย่อนลงไปในน้ำไม่ดังจ๋อมก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารชนิดหนึ่งมีเส้นไม่เหมือนเกาเหลานะเออที่คล้ายๆเกาเหลาอ่ะแต่ก๋วยเตี๋ยวนี่จะมีเส้นมาดูเสียงที่ไม่ตรงกับรูปวรรณยุกต์เช่นสายสายก็คือไม่มีรูปวรรณยุกต์เห็นปะไม่มีรูปแต่ว่าเป็นเสียงจัตวาเพราะอะไรสาย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 หลายก็เหมือนกันหลาย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 ไม่มีเสียงไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่เป็นเสียงจัตวาหวีหวีนี่เป็นคำนามก็ได้หวีที่หวีผมแล้วก็หรือว่าหวีที่เป็นลักษณะนามเช่นกล้วย3หวีอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับหวีก็หวี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 ถูกปะไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่ว่ามีเสียงจัตวาเขียวหวานเหมือนกันเลยเคียวเข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 ียวหวาน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 จะเป็นส้มก็ได้เป็นแกงก็ได้นะครับอันนี้เสียงจัตวาเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเสียงกับรูปวรรณยุกต์เนี่ยคือมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันมันอาจจะตรงกันก็ได้ไม่ตรงกันก็ได้ถ้าโจทย์คำถามถามเกี่ยวกับเสียงวรรณยุกต์เด็กๆห้ามดูที่รูปวรรณยุกต์เด็ดขาดเราต้องมาผันเสียงถึงจะทราบว่ามันเป็นเสียงอะไรอันนี้เขาสอบออกบ่อยมากครูย้ำเลยออกบ่อยและออกตลอดทุกปีทุกครั้งด้วยนะครับเสียงวรรณยุกต์ก็จะมี5เสียงด้วยกันก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาในขณะที่รูปวรรณยุกต์จะมีเพียง4รูปเท่านั้นก็คือไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้จัตวาไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาตามนี้นะครับถามเสียงก็ต้องผันเสียงนะครับห้ามดูที่รูปเด็ดขาดอธิย้ำไว้เลยนะครับมาดูกันต่อThank you.